ครูเป็นสีครับพ่อผมมาแล้วครับครูครับพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูพ่อนิกกี้ใช่ไหมคะฮะคุณพ่อนิกกี้ใช่ไหมคะฮะอ่ะดูนี่อะไรใบเกรดครับก็รู้ว่ามันคือใบเกรดดูเกรดสินะฮะเรียนภาษาบ้าบออะไรติดศูนย์ติดรอเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวฮะครูก็รู้นี่ครับว่าผมหัวไม่ดีอ่ะหัวไม่ดีก็ต้องอ่านหนังสือให้มันเยอะๆสิลูกถ้าเธอจะไปเรียนต่อมหาลัยได้เงินสมองเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วครูต้องบอกพ่อกับแม่เธอครูแน่ใจแล้วครับว่าครูอยากเจอพ่อผมอ่ะทำไมถ้าเจอพ่อผมอ่ะครูจะเครียดยิ่งกว่าเจอผมนะครับไม่ต้องมาห่วงหรอกทั้งโรงเรียนนี่ครูก็คุยมาหมดแล้วกับพ่อแม่ทุกคนน่ะแล้วภาษาอะไรกับพ่อแม่เธอไม่รู้แหละพ่อเธอต้องมาที่นี่ต้องมาคุยกับครูได้ครับเรียนบ้าเรียนบอติดศูนย์ติดรอเต็มไปหมดมาเรียนทำไมนี่มีประโยชน์อะไรเลยครูเป็นสีครับพ่อผมมาแล้วครับครูครับพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูพ่อนิกกี้ใช่ไหมคะฮะคุณพ่อนิกกี้ใช่ไหมคะฮะคุณประสิทธิ์เฮ้ยผมไม่ใช่คนโรคจิตผมแต่งตัวอย่างนี้เองครับดูนั่นเนิร์ดอะไรแต่ว่าผมไม่ใช่คนโรคจิตครับครูไม่ใช่ค่ะไม่ใช่กับคุณน่ะคุณประสิทธิ์ใช่ไหมคะผมไม่เคยปกปิดอะไรนะครับถ้าเกี่ยวกับลูกผมมันเปิดเผยตลอดผมไม่เคยปกปิดครูพูดไปได้เลยครับผมพร้อมเปิดตลอดผมไม่ปกปิดคือคุณพ่อมาที่นี่เพราะว่าครูเป็นสีจะบอกว่านิกกี้สอบตกค่ะนิกกี้นี่แหละครับใช่ค่ะนิกกี้สอบตกผมกะแล้วว่าลูกผมต้องเป็นคนสกปรกทำไมเองไม่อาบน้ำวะพ่อบอกอีกครั้งแล้วเนี่ยเห็นป่ะพ่อเองมานั่งข้างๆเพื่อนเขาเขาก็มาฟ้องครูครูก็บอกพ่อเลิกสกปรกเถอะลูกเอ้ยนะโอ้ยขอโทษแทนครูด้วยนะครับลูกผมอาจจะไม่ได้เป็นคนอาบน้ำมันก็ดูคนสกปรกนิดหน่อยนิกกี้ไม่มีอะไรแล้วพาพ่อจะกลับได้แล้วครูเข้าใจแล้วครูหมดธุระแล้วครับไม่มีเลยพูดมีแค่นี้นี่เชิญผมมาแค่นี้เหรอผมดูได้ทั้งวันพาพ่อเธอกลับขับรถไปไปพ่อไปเถอะครับไปที่นี่พ่อไปเถอะเฮ้ยกลับอะไรพ่อไปเถอะครับนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าแน่นยิ่งกว่าหาเห็ดเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็น